พ่อคุณแม่หนูกับน้องไม่ได้มาเส้นไหว้พ่อแม่ด้วยกันนานแล้ววันนี้เนียนเซี่ยวก็มาด้วยแล้วก็อย่าลืมส่งสวงหลานสาวนะคะหนูตั้งใจพาเขามากลับเข้าสู่ตระกูลของเราค่ะคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะครับต่อไปนี้วันเฉงแมงฉงหยางวันเกิดวันตายผมจะพาสวงสวงกับครอบครัวของพี่ใหญ่มาไหว้พ่อแม่คุณปู่คุณย่าตอนที่หนูเด็กๆก็เคยมาเส้นไหว้พวกท่านถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้หนูกับคุณพ่อคุณป้าไม่ได้อยู่ด้วยกันพักหนึ่งแต่ตอนนี้หนูกลับมาแล้วคุณตาคุณยายผมคือเนียนเซี่ยวพูดจบแล้วครับอะไรกันเมื่อก่อนไม่เคยมาพอมาแล้วก็พูดแค่คำเดียวเหรอคุณตาคุณยายไม่เคยเจอผมพวกเขาไม่รู้จักผมหรอกเดี๋ยวผมจะเป็นคนเผากระดาษเงินไปให้เขาเองงั้นก็มาช่วยเลยมาเอาเดี๋ยวเข้ากินหมูย่างแบบนี้อร่อยจังเลยค่ะป้าคะวันไหนมาไหว้ปู่ย่าอย่าลืมบอกหนูด้วยนะพูดแปลกๆเด็กโง่เอ้ยมีแต่เชงเม้งกับฉงหยางถึงจะมาไหว้ปู่ย่าใช่แล้วจะว่าไปแล้วนึกไม่ถึงเลยว่าเธอจะได้เป็นเจ้าหญิงของสปอร์ตคิงดอมนี่เมื่อไหร่จะแนะนำพ่อเลี้ยงให้รู้จักหน่อยอะนี่คุณกัวน่ะเป็นพ่อของเบลเขาอย่าไปร่วมร่ามเด็ดขาดนะนี่หน้าด้านจังเลยนะเบลไม่ต้องสนใจนะเขาล้อเล่นนะไม่เป็นไรแนะนำให้รู้จักก็ได้แต่ว่าตอนนี้ทะเลาะกันอยู่นอนอยู่ที่บ้านพี่เจสินหลังๆมานี้จะไม่ค่อยได้เจอเขาหรอกเฮ้ทำไมถึงเป็นแบบนี้ล่ะเพราะผมนี่แหละผมน่าจะบอกเรื่องของผมกับเบลให้เขารู้ตั้งแต่แรกเขาจะได้ไม่โกรธขนาดนี้แล้วก็เขารู้ว่าเบลมีแฟนไม่บอกเขาก็เลยยิ่งโมโหเข้าไปใหญ่เขาเป็นคนใจแคบนี่ไม่เอานะยังไงเขาก็เป็นพ่อคนนึงใช่เรื่องในครอบครัวพวกเราไม่ควรก้าวก่ายหรอกแต่ว่าพ่อแม่รักลูกทุกคนมีอะไรก็นั่งคุยกันให้รู้เรื่องเดี๋ยวก็ดีกันเองลูกนะหายโกรธแล้วก็ไปเยี่ยมเขาบ้างแต่หนูยังไม่หายโกรธไม่ยอมเขาง่ายๆแล้วค่ะดาบใดที่เขาไม่ยอมรับซีโร่หนูจะไม่กลับไปแล้วเฮ้ยนี่ฉันเห็นด้วยนะลูกพี่น้องแกนี่อย่าสุมไฟได้ไหมพ่อคะไม่ต้องเกลี้ยกล่อมหนูแล้วตอนนี้หนูอยากใช้ชีวิตด้วยลำแข้งตัวเองไม่อยากพึ่งเขาแล้วถูกมาขึ้นถูกมาขึ้นนี่แน่ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ใช่นี่นะครับจริงช่วยด้วยสิเฮียเด็กๆตกใจหมดแล้วมามากินเค้กกันจ้ามาเลยมาเลยมามานี่เร็วคนละหนึ่งชิ้นนะจ้าจ้าโอ้น่ากินจ้าคนละชิ้นก็ซี่มาหาคุณกัวแล้วครับอืมเชิญครับขอบคุณอร่อยทำไมเด็กๆเยอะจังเลยเด็กพวกนี้มีปัญหาทางครอบครัวใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเด็กกำพร้าคุณกัวก็เลยเชิญพวกเขามาเล่นที่บ้านนะครับคุณคงตกใจมากเลยละสิจริงๆคนที่ตกใจควรจะเป็นผมนะคนที่ผมเชื่อใจที่สุดก็หกผมวันนี้ผมตั้งใจมาขอโทษคุณคุณตั้งใจมาดูความล้มเหลวของผมใช่ไหมคุณคิดว่าถ้าเบลไม่อยู่บ้านผมจะกลายเป็นคนแก่โดดเดียวมาให้เข้าใจผิดแล้วผมไม่เหงาเลยสักนิดเดียวดูเด็กพวกนี้สิน่ารักจะตายเบนนี่บ๊อบบี้บาเรสแบตตี้โบโบแล้วก็บราวนี่ก็เหมือนคุณหนูเขาให้เบลไม่อยู่ก็มีเด็กเล่นเป็นเพื่อนผมผมมีความสุขมากแล้วก็พวกเขาไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับผมเลยผมลืมไปว่าต้องยินดีที่ได้เจอกับลูกนะแหมคุณวางแผนตั้งนานแล้วนี่ในที่สุดก็ได้ลูกสาวกลับไปอยู่เคียงข้างนี่ใครกินเค้กหมดแล้วเอาจานวางไว้ไปเล่นในสวนกันได้เลยจ้าไปด้วยกันเลยไปทางนี้ถ้าผมวางแผนตั้งแต่แรกว่าผมกับลูกสาวยอมรับกันผมจะให้เขาไปจากคุณแต่ที่ผมผิดที่สุดคือรู้ว่าเบลเป็นลูกสาวของผมแล้วไม่ได้บอกคุณทันทีผมรู้แล้วว่าคุณต้องถือคุณจะอารมณ์ไม่ดีจะมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของเราคุณเคยบอกผมไว้ชีวิตนี้คุณไม่ค่อยมีเพื่อนคุณไม่มีทางเชื่อใจใครง่ายๆคุณยิ่งเห็นผมเป็นเพื่อนรักผมยิ่งไม่กล้าเอ่ยปากคุณหมายความว่าผมเคยเห็นคุณเป็นเพื่อนผมผิดเหรอนอกจากปิดบังเรื่องของเบลแล้วผมไม่เคยโกหกคุณเลยผมเห็นคุณเป็นเพื่อนรักจริงๆโอเคนี่คุณจะพูดผมได้ยินแล้วผมเป็นนักธุรกิจมีสัจจะสปอร์ตคิงดอมจะเป็นสปอนเซอร์ให้จิ้งเฟิงจนกว่าสัญญาจะสิ้นสุดส่วนฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ผมรู้ว่าคุณไม่อยากเป็นผมก็จะไม่ฝืนแต่สัจจะที่เราเคยมีให้กันม
ันขาดสะบั้นไปแล้วเราไม่ใช่เพื่อนกันอีกยังมีปัญหาไหมไม่มีเยี่ยมงั้นก็จบกันแค่นี้ไม่ใช่รถนี้สวยเข็มมากโอ้โหหมูดิบอยู่จะกินยังไงอุตส่าห์ทำตั้งเยอะแต่ก็ไม่พอใจไม่ทำแล้วครั้งก่อนเบลสอนป้าแล้วนี่ครั้งนั้นก็ทำอร่อยดีทำไมวันนี้ถึงทำไม่ได้ล่ะคุณเรื่องมากเองนะคะทุกครั้งที่คุณทะเลาะกับคุณหนูก็แค่ห่อเกี๊ยวกันแล้วก็คืนดีกันใครว่าเกี๊ยวที่คุณหนูห่ออร่อยกันคะคุณนั่นแหละที่ชอบกินเกี๊ยวกับคุณหนูดังนั้นฉันทำยังไงคุณก็ไม่พอใจเฮ้ยบ้าไปแล้วมีด้วยเหรอเป็นแม่บ้านดูกว่าเจ้านายซะอีกฉันอยู่กับคุณมา30ปีตั้งแต่อเมริกามาฮ่องกงฉันเป็นคนเลี้ยงคุณหนูมาเองกับมือเฮ้ยคุณรักใครทำไมฉันจะไม่รู้แต่นี่คุณไล่เธอออกไปเพราะเรื่องขี้ประติ๋วเดี๋ยวก่อนนะฉันไล่เขาไปเมื่อไหร่แล้วก็เธอคิดว่ามันเป็นเรื่องขี้ประติ๋วคุณน่ะจุนจ้านทุกเรื่องเท่ากับไล่เธอทางอ้อมก็แค่มีแฟนคนเดียวจะเรื่องใหญ่โตอะไรนักหนาฉันยังไม่เข้าใจเลยทำไมพ่อลูกถึงต้องแตกหักกันแบบนี้คนนึงก็เป็นเด็กไม่รู้จักคิดอีกคนแก่แล้วก็หัวดื้ออะไรนะเอาฉันแก่แล้วก็หัวดื้อเดี๋ยวฉันจะไล่เธอออกไม่ต้องมาไล่หรอกนี่จดหมายลาออกฉันเตรียมไว้ให้แล้วค่ะเปล่าๆฉันแค่ล้อเล่นนะเก็บไว้นะเก็บไว้คุณหนูน่ะแค่คุณผู้ชายที่สุดคุณไม่สนใจเขาได้แต่มารอดูกันนะว่าใครกันแน่ที่เจ็บมากกว่าก้อนหินที่อยู่ในส้วมยังไม่เหม็นขนาดนี้เลยหมายความว่ายังไงนี่เจซินเรากลับมาแล้วค่ะสวัสดีครับกลับมาแล้วเหรอโอ้ยช้อปปิ้งเหนื่อยจังเราหน้าเธอไปเองเธอว่าไงนะถ้านางไม่ไปกับฉันแล้วใครจะช่วยฉันหิ้วของล่ะโอ้เห็นฉันเป็นคนใช้เหรอใครบอกฉันเห็นนายเป็นท่าตึงหาเธอเนี่ยนะนี่พวกเธออย่ามาสวีทกันในบ้านฉันได้ไหมหมั่นไส้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะว้าวทำไมซื้อของมาเยอะแยะจังเลยเนี่ยก็ฉันหนีออกจากบ้านนี่นาไม่มีอะไรติดตัวเลยก็เลยไปซื้อเสื้อผ้ากับของใช้นิดหน่อยแต่ว่าที่เห็นอยู่นี่แพงๆทั้งนั้นเลยนะปกติฉันใส่ยี่ห้อพวกนี้แหละค่ะก็เลยไม่รู้ว่าแพงหรือเปล่าเธอน่ะไม่รู้จักประหยัดเอาซะเลยนายเองก็ด้วยทำไมไม่ห้ามเขาผู้หญิงช้อปปิ้งฉันห้ามไม่ได้หรอกระวังบัตรจะเกินวงเงินก็เกินทุกเดือนเลยล่ะค่ะไม่เป็นไรหรอกเธอไม่เป็นไรก็เธอมีพ่อนี่เมื่อก่อนจะจ่ายบิลให้หมดเลยแต่ว่าตอนนี้ไม่มีแบ็คหนุนหลังแล้วต้องรู้จักประหยัดเอาไว้โอเคอ๋อตอบแทนที่พี่ให้ฉันมาอยู่บ้านพี่ฉันน่ะมีของให้พี่ด้วยค่ะอะไรอ่ะบัตร VIP Sport Kingdom เหรอก็วันนั้นน่ะฉันเห็นรองเท้าวิ่งของพี่ทั้งเก่าทั้งขาดเอาไปซื้อคู่ใหม่สิบัตรใบนี้ลดครึ่งราคาเลยครึ่งราคาเลยเหรอขอบใจนะไม่เป็นไรค่ะคุณแม่อะไรนะแม่เหรอในเมื่อพี่ให้ฉันอยู่ที่นี่พี่ก็คือผู้ปกครองของฉันต่อไปนี้ฉันจะเรียกพี่ว่าแม่แล้วนะไม่นะเฮ้ยใครมาเอ๊ะวันดีเจซินขอโทษทีฉันมาหาลูกสาวนะนายวันดีครับพ่อโคสลี่อ๋อซิโร่ก็อยู่ด้วยเหรอวันดีครับอ๋อพอดีเลยฉันซื้อผักมาฝากนะเยอะแยะเลยว้าวซื้อเยอะขนาดนี้อยู่กินข้าวด้วยกันไหมพ่อคะตั้งใจมาหาคุณแม่ก็บอกมาเธอแม่อีกเดียวเดี๋ยวเอาของเข้าไปไว้ในห้องกันค่อยๆคุยกันไปนะคะเดี๋ยวลูกพ่อขอไปเก็บก่อนนะครับนี่แม่ใครเหรอเฮ้ยไม่ต้องสนใจหรอกนั่งก่อนโหเฮ้ยโอจีซินอะไรของเธอเนี่ยเธอได้ดูแลเสี่ยวลี่ดีๆไหมเนี่ยดูมันสิฮะไม่เหี่ยวหมดเลยอ่ะแห้งหมดเลยด้วยฉันก็ดูแลตามที่คุณบอกทั้งหมดแล้วนะจริงสิทำไมมันเหี่ยวลงมาแบบนี้ล่ะเนี่ยเธอได้คุยกับมันไหมคุยแต่ว่าช่วงนี้งานยุ่งเลยคุยหน่อยเธอไม่ใส่ใจมันมันก็อารมณ์เสียถ้าเธอใส่ใจมันหน่อยใบก็จะเยอะขึ้นถ้าไม่สนใจมันน่ะมันก็เหี่ยวอาการเหมือนคนอกหักเลยเนาะรุ่นที่คุณอยากได้เหลือคู่สุดท้ายเลยครับโชคดีจริงๆ
ผมว่านะสีนี้ไม่ค่อยมีคนใส่กันมันเป็นสีวายแดงข้างๆมีสีส้มตัดแล้วดูสวยขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ยมีสไตล์ขอลองคู่ใหญ่กับเล็กกว่านี้ด้วยค่ะโอ้สบายมากครับรอสักครู่นะครับเหมือนน้องเขยแล้วจังเลยทำไมมันบังเอิญอย่างนี้สวัสดิ์แกล้งสาขามีตั้งเยอะแยะทำไมต้องมาสาขานี้ด้วยทำไงดีเนี่ยโอ้ยนี่โยนันทำอะไรอยู่ลูกค้าเร่งแล้วรีบเอารองเท้าให้เขาลองเร็วครับได้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 ทำไมให้รอนานจังเลยล่ะคะขอโทษนะครับพอดีว่าไรที่คุณต้องการมันเกือบหมดแล้วครับก็เลยช้านิดหนึ่งนะครับนี่รีบนะน้องเขยผมเองโทษพี่รองเมตตาปราณีผมด้วยอย่าบอกใครนะไม่งั้นแล้วก็บ้านแตกแน่ๆเลยขอร้องนะช่วยทีกระดาษมันห่อไฟไม่ได้เลยนะน้องเขยสุดที่รักผมรู้แต่ไม่เป็นไรหรอกนะพี่รองรออีกสักพักหนึ่งคืนเงินหมดแล้วผมก็จะลาออกเลยแล้วพอถึงตอนนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นบ้านเมืองสงบร่มเย็นเงิน100,000 เหรียญจะว่าเยอะก็ไม่เยอะจะว่าน้อยก็ไม่น้อยนี่บอกน้องเล็กไปเลยดีกว่าฉันคิดว่าน้องเล็กน่าจะช่วยนายได้ผมรู้ว่าเขาต้องช่วยผมอยู่แล้วแหละถึงไม่กล้าเอ่ยปากขอเขาไงเล่างานทุกอย่างในคณะน่ะเขาก็เป็นคนเคลียร์ให้หมดค่าใช้จ่ายในบ้านเขาก็รับผิดชอบอีกผมคิดว่าตัวเองไม่มีประโยชน์เลยดังนั้นนี่ก้อนนี้เนี่ยผมอยากจะแก้ปัญหาเองมันก็ถูกแต่นายรู้ไหมว่าน้องเล็กเป็นห่วงการงานของนายมากเขาไม่ยอมให้นายคุกเข่าสวมรองเท้าให้คนอื่นหรอกพี่น้องในวงการของเรากลางวันทำงานรับจ็อบหลายที่กลางคืนก็ไปซ้อมละครถึงจะอยู่รอดผมว่าก็ดีออกสัมผัสชีวิตจริงบ้างมีประโยชน์ต่อละครพี่อาจจะเยาะเย้ยผมที่บ้านมีเมียที่สนับสนุนทั้งแรงกายแรงใจแรงเงินแต่ยังไม่รู้จักเสวยสุขแต่ว่านะฟานยวนนั้นเนี่ยชื่อนี้ตั้งมาผิดแล้วรู้ไหมคนอื่นเขาเยาะเย้ยผมว่ายังไงไม่รู้พวกเขาเนี่ยชอบเรียกชื่อผมกลับกันฟ้านหยวนนั้นนั้นหยวนฟ้านเกาะเมียกินเหรอนั่นแหละฉลาดจังเลยพี่รองเนี่ยโอ้ยน้องเขยสุดที่รักเขาหาว่านายเกาะเมียกินยังจะหัวเราะอีกถ้าผมไม่หัวเราะแล้วให้ผมอยู่ยังไงแต่ฉันคิดว่าผัวเมียมีอะไรควรจะเปิดเผยกันอย่าเก็บไว้ในใจคนเดียวไม่ต้องห่วงนะผมจะหาโอกาสคุยกับเขาเองที่รักจ๋าพอดีฉันมีเรื่องที่ปิดบังเธอมาตลอดฉันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเพราะฉันรู้ว่าถ้าเธอรู้แล้วเธออาจจะอารมณ์เสียแต่ว่ายังไงฉันก็ต้องพูดตอนนี้ฉันเป็นพนักงานขายอยู่ที่สปอร์ตคิงดอมส่วนเหตุผลนั่นเหรอเธออย่าถามฉันเลยนะฉันมีเหตุผลของฉันฉันแค่อยากให้เธอรู้โอเคเลยเออแบบนี้จริงใจดีเดี๋ยวพูดแบบนี้แหละเป๊ะๆ เลยอ้าวที่รักมีอะไรหรือเปล่าคะใช่ที่รักฉันกะว่าฉันเตือนคุณก่อนนะเค้กวันเกิดคุณแม่พรุ่งนี้อย่าลืมไปเอาให้ด้วยล่ะแล้วก็ห้ามมาสายด้วยนะไม่อย่างนั้นพี่ใหญ่แอสโซจะชักสีหน้าใส่อีกแล้วก็แต่งตัวให้ดูดีด้วยล่ะไม่งั้นพี่ใหญ่กับแอสโซจะเยาะเย้ยเราอีกอ๋อรู้ละเข้าใจละที่รักเมื่อกี้มีอะไรจะบอกฉันหรือเปล่าใช่ที่รักจ๋าฉันอยากจะบอกเธอว่าฉันที่รักความจริงฉันไม่ได้ขี้เกียจนะที่ไม่ได้ไปเอาเค้กเองฉันแค่อยากให้แม่คิดว่าลูกเขยใส่ใจแม่ยายน่ะโอเคไม่ต้องห่วงจ้ะเค้กวันเกิดน่ะฉันจัดการเองอ๋อเมื่อกี้มีอะไรจะพูดกับฉันหรือเปล่าใช่ฉันอยากจะบอกว่าฉันจะไปเข้าห้องน้ำอ๋อแม่คะขอให้อายุมั่นขวัญยืนมีวันนี้ทุกปีนะคะใช่วันเกิดครับแม่ว้าวแม่รู้ไหมผมก็เมื่อยยี่เรื่องตั้งนานเลยนะกว่าจะได้ยกเนื้อดีขนาดนี้ดีใจไหมชอบไหมคะชอบจ้ะที่สำคัญคือแม่ชอบนี่แม่ช่วงนี้อากาศเย็นขึ้นแล้วหนูซื้อผ้าคลุมไหล่มาให้เอาคลุมไว้แบบนี้อุ่นดีนะคะสวยจังเลยชอบไหมชอบจ้ะเด็กดีเอ๊ะน้องเล็กล่ะแป๊บนึงค่ะรอก่อนนะคะนี่โทรหาน้องเขยเหรอใช่พี่หลังๆโทรหาเป็นแบบนี้ตลอดไม่ค่อยรับโทรศัพท์จริงด้วยนั่นแหละนะที่ไม่ได้ข่าวว่าหยวนนั้นมีละครใหม่หรือว่ามีตั๋วแต่ไม่แบ่งเราเขาเพิ่งไปแสดงที่ญี่ปุ่นมาช่วงนี้ยังไม่มีแสดงที่ฮ่องกงนะไปแสดงที่ญี่ปุ่นค่าใช้จ่ายรวมแล้วไม่80,000ก็100,000ได้กำไรไหมน่ะ
ไปแลกเปลี่ยนตังหากล่ะไม่ได้เน้นกำไรแล้วมาทำงานขาดทุนล่ะสิเปิดคณะละครไม่ได้เน้นกำไรพี่ใหญ่อย่าเอะอะก็พูดเรื่องเงินได้ไหมฉันเหม็นกลิ่นเงินนี่พี่จะสอนให้นะคนเราน่ะมีเงินถึงจะมีข้าวกินนี่ฉันรู้จักนักแสดงละครเวทีอยู่ไม่รอดต้องทำยังไงไปทำงานที่สถานีไงหาค่าของชีพมาก่อนดูยังเหมยยี่สิรู้จักคนในสถานีเยอะอยากให้อสอช่วยไหมล่ะฮะอันนั้นจะเอาทีวีเหรอดีเลยแม่น่ะชอบดูละครมากเลยนะจริงๆแล้วหนูช่วยเขาได้ค่ะแต่ต้องดูว่าหยวนนั้นคิดยังไงไม่อยากให้คนอื่นคิดว่าฉันวิ่งเต้นให้ตัวประกอบแต่ไม่เป็นไรเราครอบครัวเดียวกันนี่นะขอบคุณพี่ใหญ่อสอที่ห่วงอนาคตของเราแต่ว่าสามีฉันน่ะชอบละครเวทีมากอีกอย่างเขามีชื่อเสียงในวงการนี้ไม่ใช่ตัวประกอบอย่างที่ว่าซะหน่อยมีเมียซัพพอร์ตอ้าขอโทษนะครับขอโทษมาสายไปหน่อยขออภัยด้วยนะครับคุณแม่ครับสุขสันต์วันเกิดครับขอโทษครับรถติดนิดหน่อยนะครับก็เลยมาสายนะครับคุณแม่ทำไมมามือเปล่าเมื่อเช้าฉันเตือนแล้วว่าอย่าลืมเอาเค้กไปด้วยตายจิกด้วยลืมสนิทเลยเอ้ยเมื่อกี้โดนลูกค้าตามตื้อจนลืมไปหมดหัวมือลูกค้าใครนะลูกค้าไหนมากันครบแล้วกินข้าวกันเถอะไปบอกผู้จัดการให้ทีป่ะอ๋อได้ผู้จัดการรบกวนหน่อยมาเสิร์ฟข้าวได้เลยคุณคือพนักงานขายรองเท้าที่ผมพาหลานไปซื้อเมื่อวานนี่นะคุณจำผิดแล้วเฮ้ไม่ผิดหรอกผมน่าจำคนเก่งมากนะสปอร์ตคิงด้อมไงเมื่อวานนี่หลานของผมลองสวมรองเท้าลองยังไงก็ใส่ไม่ได้แต่เป็นพระคุณเอาแผ่นรองมาใส่ให้บริการดีมากผมจำคุณได้แม่นเลยเดี๋ยวผมแถมซาลาเปาวันเกิดให้ด้วยนะครับดีครับช่วยเสิร์ฟอาหารก่อนเลยดีกว่านะได้ว้าวหยวนนั้นหากินไม่ไหวแล้วใช่ไหมที่ต้องไปขายรองเท้าเนี่ยแต่ว่านะถ้าต้องคุกเข่าผูกเชือกรองเท้าให้ลูกค้ามันเหนื่อยมากนะถ้าไม่ทันระวังมีลูกค้าจำได้รู้ว่านายเป็นนักแสดงโอ้ยอับอายขายขี้หน้ามากเลยสินั่นสิหยวนนั้นไม่ต้องเหนื่อยแบบนั้นก็ได้ซอจะแนะนำเข้าสถานีให้เองแต่ต้องถามน้องเล็กก่อนว่ายังไงโอ้ยไม่ใช่ผมเนี่ยไปรับจ็อบขายรองเท้าแต่เหตุที่ว่าต้องไปรับจ็อบเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าคือผมสัมผัสชีวิตจริงไงอะไรนะเขาน่ะเคยรับบทเป็นโชเฟอร์แท็กซี่ด้วยนี่เขาตั้งใจมากเลยนะอุตส่าห์ขับรถคันใหญ่มารับพวกเราสัมผัสการเป็นโชเฟอร์ครั้งนี้ก็น่าจะรับบทขายรองเท้าคนขายรองเท้าใช่ถูกต้องเลยนั่นแหละแบบนี้แหละถ้าเราได้สัมผัสแล้วงานแสดงของเราก็จะยิ่งสมจริงสมบทบาทไม่ต้องผู้จัดการเขาจะเชื่อเลยคุณเล่นเก่งมากเลยค่ะผู้จัดการยังโดนคุณหลอกเลยช้าก่อนดื่มน้ำชาซะวันเกิดแม่อย่าทะเลาะกันเอาอย่างงี้มาเมื่อกี้ฉันเห็นเธอกินน้อยอ่ะฉันจะพาไปโยมมาร์ตี้กินขนมบัวลอยไข่หวานที่เธอชอบดีมั้ยจ๊ะที่รักจ๋าอย่ามาโดนตัวฉันนะคนโกหกอย่าโกรธเลยนะฉันรู้ว่าฉันน่ะปิดบังเธอไม่เคยบอกเธอยอมรับผิดแล้วเหรอฉันปิดบังเธอเพราะไม่อยากให้เธออารมณ์เสียไงปกติเธอก็ช่วยฉันเยอะแล้วอ่ะ100,000ไม่ใช่เงินน้อยๆแต่ฉันก็มีให้ฉันเซ็นเช็คแค่ใบเดียวก็แก้ปัญหาได้แล้วทำไมคุณต้องไปขายรองเท้าด้วยก็ฉันไม่อยากให้เป็นแบบนี้ไงเล่าไม่อยากพึ่งเธอทุกอย่างอ่ะฉันเป็นผู้ชายนะฉันเป็นคนก่อขึ้นมาก็ต้องแก้ไขเองดิคุณแก้ไขได้เหรอคุณเล่นละครเป็นอย่างเดียวเรื่องที่เหลือจะเป็นคนทำให้ทั้งนั้นใช่ฉันทำอะไรไม่เป็นเลยเล่นละครเป็นอย่างเดียวฉันต้องพึ่งเธอทุกอย่างเลยก็เพราะว่าเธอน่ะแยกฉันทำทุกอย่างไงฉันต้องพึ่งเธอทุกอย่างเลยพึ่งเมียแล้วมันขายหน้าเหรอบนโลกนี้มีแต่ผู้ชายอยากพึ่งเมียทั้งนั้นฉันไม่อยากเป็นแบบนั้นนี่ถ้าอยากแล้วอยากให้ผัวเป็นเศษแดนเหรอฉันไม่อยากเป็นน่ะถ้าอยากให้ผัวเป็นเศษแดนก็ไปหาผู้ชายคนอื่นมาเป็นผัวซะจอดรถนี่จอดรถจะทำอะไรอ่ะอย่าทำแบบนี้นะอย่าก็ตายหรอกนี่จะไปไหนอ่ะฉันไม่อยากไหนฉันไม่อยากทะเลาะกับคุณแล้วก็ต้องชุดเขียวแบบนี้หรือว่าเป็นเพราะฉันที่ทำเธอขายหน้าต่อครอบครัวคุณคิดว่าฉันโกรธเพราะว่าฉันขายหน้าไม่ใช่หรือไงเธอไม่เคยชอบพี่ใหญ่กับอซ้อใช่เขาดูถูกฉันมากเลยโดยเฉพาะพี่ชายของเธอชอบแน่กันแหนฉันรู้ว่าเธอคอยปกป้องฉันหลายปีมาเนี่ยเธอก็เหนื่อยแล้วเธอเหนื่อยมากเลยแต่ฉันมันโง่ไม่สำเร็จสักทีฉันขอโทษฉันคิดเผื่อคุณทุกอย่างแต่คุณกลับมองฉันแบบนี้ฉันผิดหวังในตัวคุณที่รักจะทำอะไรอีกอ่ะฉันไม่อยากเห็นหน้าคุณละฮะนี่ทำอะไรของเธอเนี่ยทำอะไรอ่ะนี่เจ๊บ้าจะฆ่าตัวตายไปไกลหน่อยซิลเวอร์เฮ้ยเจ๋หลิง
จะทำอะไรอ่ะเปิดประตูทำไมต้องเปิดถ้าไม่เปิดฉันจะขีดรถคุณนะโอเคโอเคเปิดก็ได้เชิญเลยเชิญเลยขับไปสิบอกฉันก่อนได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นฉันทะเลาะกับสามีพอใจหรือยังอ๋อสบายมากเอาเลยตะโกนให้หนำใจสะใจไหมไม่เลยตอนนี้เจ็บคอแล้วด้วยถ้าเจ็บคอเป็นเพราะร่างกายอ่อนแอนี่น้องสาวอย่าร้องไห้ตามพี่ชายมานี่แบบนี้เซอร์ไพรส์เกินไปฉันรับไม่ได้จริงๆนี่อย่ามองฉันด้วยสายตาที่ซาบซึ้งแบบนั้นดอกไม้กับเค้กน่ะไม่ได้ให้เธอตอนแรกฉันจะให้แฟนฉันเพียงแต่ว่าเขาโกรธฉันกลับไปก่อนแล้วฉันเห็นเธอน่าสงสารก็เลยให้เธอน่ะโหเฮ้ยสงสัยเมื่อกี้ขับรถเร็วไปแค่ก็เลยเละไปหน่อยแต่ว่าเธอไม่ว่าอะไรใช่ไหมอยากรู้จังคุณทำอะไรผิดเหรอทำไมแฟนคุณถึงโกรธคุณล่ะเอ้ยก็วันเกิดแฟนฉันฉันเลยบอกเขาว่าแมรี่แฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วเขาก็โกรธเลยทำไมต้องโกรธด้วยเพราะว่าชื่อของเขาน่ะเขาชื่อว่าซินดี้นี่หัวเราะก็ดีแล้วจำแมรี่กับซินดี้สับกันก็ได้ด้วยตกลงคุณรักพวกเขาแค่ไหนเนี่ยวันเกิดของซินดี้ฉันเรียกว่าแมรี่แต่สุดท้ายฉันน่ะฮะก็ไปฉลองกับซินดี้ไม่ได้ไปหาแมรี่เนี่ยแปลว่าฉันรักเขามากมากกว่าแมรี่ใช่ไหมล่ะคุณมีโลกสองใบแถมยังแถไปเรื่อยผู้ชายเนี่ยเป็นฝ่ายผิดชัดๆแต่ไม่เคยแคร์ความรู้สึกคนอื่นเลยนี่ตกลงว่าด่าฉันหรือว่าด่าสามีเธอผู้ชายเฮงสวยทั้งนั้นแหละอุ้ยว้าวเธอมาจากที่ไหนเหรออินเดียเหรอใช้มือจับกินเอาฉันมีซ่อมมาให้ไม่เอาฉันดีต่อเขามากแต่เขาไม่รับน้ำใจไอ้คนเลวคนเฮงซวยที่รักเอ๊ะคนเลวโทรมาแล้วไม่รับสายเหรอฉันเห็นแล้วแต่ฉันไม่รับเองเลยเธอเนี่ยนะผู้ชายแบบนี้ดีจะตายยอมลดตัวโทรมาหาเมียดูฉันสิกวนโมโหแฟนแต่พาผู้หญิงคนอื่นมากินเค้กด้วยฮะหัวใจฉันน่ะเธอเข้าใจแล้วใช่ไหมเราแต่งงานกันมา7ปีแล้วไม่เคยทะเลาะกันแรงแบบนี้เลยก็เพราะเธอโง่นะเขาย้อนเธอมาตลอดยายโง่คุณดูเอาเองสิไม่รู้จักอดทนรอเลยเธอนี่โง่แล้วโง่อีกถ้าไม่มีคนรับสายจะโอนไปที่ฝากข้อความมาพนันกันไหมภายใน30วิเขาโทรมาแน่ที่รักเนี่ยโทรมาแล้วรับไปเถอะอย่าทำตัวเป็นเจ้าหญิงสามีเธอเป็นห่วงนะกลับบ้านไปนี่ลงตรงนี้แหละเดินกลับไปเองอีกแค่239เองทำไมไม่ส่งให้ถึงที่สามีเธอห่วงเธอมากออกมาตามหาเธอแน่นอนถ้าเห็นผู้ชายมาส่งเมียตัวเองกลับบ้านเขาไม่ฆ่าฉันตายฉันยอมเรียกเธอว่าแม่คุณก็ละเอียดดีนะเกือบเข้าใจคุณดีผิดแน่อย่ามองฉันด้วยสายตาแบบนี้ฉันรับบทเป็นคนร้ายลงไปมีอะไรอีกยายขี้แยเกือบลืมขอบคุณนะขอบคุณนะที่อยู่เป็นเพื่อนฉันทั้งคืนบ้านฝันดีค่ะซิลเวอร์เดาถูกจริงๆด้วยที่รักเฮ้ยตกใจหมดเลยเมื่อกี้ฉันย้อนกลับไปหาเธอแต่ว่าหาไม่เจอฉันนึกว่าเธอนั่งแท็กซี่กลับบ้านไปก่อนแล้วเธอหายไปทั้งคืนฉันเกือบจะแจ้งความแล้วนะแต่ทึมฉันโตแล้วฉันกลับบ้านเองเป็นขอโทษนะฉันไม่น่าตะคอกใส่เธอเลยแล้วก็ไม่น่าไล่เธอไปหาผู้ชายอื่นขอโทษนะฉันเองก็ผิดเราอย่าทะเลาะกันอีกเลยนะคะเข้าบ้านกันไป
นี่รู้ไหมว่านอกจากข้อมือแล้วมีตรงไหนอีกที่จับชีพจรได้ไม่รู้ครับก็ตรงคอนี่ไงอ่ะลองสัมผัสดูสิเจอหรือเปล่าไม่เจอครับมาเอามือมาแตะตรงนี้ไงรู้สึกหรือเปล่าโอ้โหเป็นอะไรหรือเปล่าหน้าร้อนมากเลยนะไม่สบายเหรออ๋อผมไปล้างหน้าก่อนนะครับโค้ชเคโอขำอะไรเหรอคะอ๋อเปล่าหรอกแค่นึกถึงหนังเก่าๆสมัยวัยรุ่นสมัย15-20โน่นสนุกไหมคะมาหาใครสวัสดีครับขำมาหาฉันเองค่ะมานี่มานี่เขาชื่อซีโร่แฟนของฉันเองคนนี้คือโค้ชเคโอถึงอายุเยอะแต่ยังแข็งแรงวิ่งชนะฉัน10กิโลเนี่ยใช่สวัสดีครับถามหน่อยนะนอกจากคำว่าแก่แล้วยังแข็งแรงไม่มีคำอื่นบรรยายฉันได้แล้วเหรองั้นก็วัยรุ่นไฟแรงดีไหมเฮ้ยต้องอย่างงี้สิไงมาหาแฟนเนี่ยจะไปออกเดทกันหรือไงอ๋อใช่ครับเขาบอกว่าแถวนี้มีร้านขนมหวานอร่อยดีมาครั้งก่อนร้านปิดไม่รู้ว่าวันนี้จะเปิดหรือเปล่าวันนี้เปิดรับรองว่ากินจนท้องป่องแน่ๆเลยล่ะดีดีเอากระเป๋าก่อนนะบ๊ายบายบ๊ายบายโค้ชเคโอไปกันพี่เบลจะกลับบ้านเหรอครับใช่จ้ะโทษทีนะฉันมีงานต้องทำน่ะเอาอย่างนี้ถ้าทำข้อไหนไม่ได้ก็ส่งข้อความหาพี่พี่จะช่วยเต็มที่เลยดีไหมไม่เป็นไรครับผมทำเองได้ครับดีแล้วล่ะพวกเราไปก่อนนะบ๊ายบายบาดตาบาดใจนี่ดูอะไรอยู่นี่ถ่ายไม่เห็นชัดเลยไม่ใช่ผมไม่ได้ตั้งใจอ้างว่าไม่ได้ตั้งใจอย่าบอกคนอื่นนะว่าพ่อคือหลีสุ่นฝันร้ายแรงมากเลยเหรอร้ายแรงมากสิฉันเคยบอกนายแล้วใช่ไหมถ่ายรูปต้องตั้งใจถ่ายหน่อยพรุ่งนี้จะบ่งบอกถึงอะไรเด็กผู้หญิงคนนี้ถ่ายจนจำหน้าไม่ได้เลยฉากหลังก็ไม่ชัดเลยสักนิดเดียวโอ้ยอย่ายุ่งนะผมว่าสวยก็พอแล้วครับไม่ต้องมาสอนผมนี่พ่อเป็นมืออาชีพนะเห็นไม่มีปัญหาต้องบอกสิจริงไหมถ้าไม่ชอบฟังก็ช่างเถอะหาได้กินกันเร็วมาผมอาบน้ำก่อนนะแล้วขนมเล่าพ่อกินเลยพอรูปของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งคุณถอนหายใจ17ครั้งแล้วนะก็ผมเป็นมืออาชีพรู้ต้องรู้ว่าถ่ายรูปมีปัญหาไม่บอกเขาได้ยังไงผมอาจจะพูดแรงเกินไปหน่อยทำให้เสี่ยวเซิงโกรธลูกชายคุณชอบถ่ายรูปเหรอคะก็ไม่เห็นเขาพูดนะแล้วทำไมเขาถึงถ่ายเธอล่ะไม่รู้เหมือนกันคุณถามเสี่ยวเซิงหรือยังเด็กผู้หญิงเป็นใครไม่ได้ถามผมมองแต่รูปถ่ายไม่เคยคิดจะถามคำถามนี้เลยฉันว่าคุณน่ะจับประเด็นผิดหมดเลยล่ะค่ะลูกชาย10กว่าแล้วใช่ไหมเริ่มมีความรู้สึกกับผู้หญิงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกจริงด้วยนะคุณไม่พูดผมก็ลืมไปเลยพอคุณพูดผมเข้าใจเลยละผมว่าต้องทำยังไงต่อละคุณรู้จริงเหรอมีโอกาสอยากให้พ่อกับลูกคุยกันแบบลูกผู้ชายเจ้เซิร์ฟมานั่งคุยกันมาว้านี่พ่อจะคุยกับลูกแบบลูกผู้ชายต้องดื่มเบียร์ซะหน่อยอะผมยังเด็กอยู่ดื่มเบียร์ไม่ได้ครับพ่อจริงด้วยลูกยังเด็กอยู่ดื่มเบียร์ไม่ได้นี่นะพ่อจะคุยเรื่องอะไรพ่อจะคุยกับลูกก็ต้องคุยเรื่องผู้หญิงสิตอนที่พ่ออายุเท่าลูกพ่อก็รู้จักผู้หญิงแล้วนะผู้หญิงเหรอคุยเรื่องผู้หญิงไงทำไมต้องอายด้วยจริงสิอยากคุยจากร่างกายหรือว่าจิตใจดีล่ะแล้วก็พ่อไม่รู้เลยว่าลูกชอบผู้หญิงแบบไหนชอบคนจีนฝรั่งหรือลูกครึ่งชอบขายาหรือว่าตาโตหรือผมยาวจังพ่ออย่าจินตนาการสิซื่อบื้อจังนี่พอคุยเรื่องผู้หญิงผิดตรงไหนอ่ะนี่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 มันตลกมากเลยเหรอโทษทีโทษทีขอฉันตั้งสติก่อนตอนนี้ฉันรู้ว่าคุณเป็นพ่อมือสมัครเล่นนี่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 ตอนแรกผมก็ใจผิดแต่ผมก็รู้แล้วนี่นะแล้วนี่ผมกำลังคุยเรื่องผู้หญิงกับเขามีปัญหาตรงไหนกันคุณพูดตรงเกินไปไงคะทำแบบนี้เสี่ยวเซิงก็เขินนะสิผมผิดอีกแล้วสิเสี่ยวเซิงน่ะแค่10กว่าเอง
แถมยังเรียนโรงเรียนชายล้วนไม่ค่อยรู้จักกับเพื่อนผู้หญิงพอเขาเห็นผู้หญิงที่โตกว่าเขานิดหน่อยยังไงก็โดนดึงดูดอยู่แล้วฉันคิดว่าควรน่าจะถามเขาก่อนพี่สาวในรูปเป็นใครรู้สึกยังไงกับเด็กผู้หญิงคนนี้แล้วก็ค่อยๆเข้าถึงความคิดของลูกไม่ใช่จู่ๆก็บอกว่าคุยเรื่องผู้หญิงเลยโอเคโอเคคืนนี้ผมจะกลับไปเปลี่ยนมุมมองใหม่ก่อนคุยกับเขาอีกรอบโอเคไหมฟรานโกฉันขอเตือนว่าคุณน่ะอย่าคุยแบบผู้ชายกับลูกอีกเลยนะเพราะมันจะทำให้เรื่องราวแย่ลงนี่เรื่องของเซียวเซิงผมไม่ยุ่งไม่ได้สอนลูกไม่ดีจะกลายเป็นปัญหาเขาไม่ได้อยู่กับผมตั้งแต่ยังเด็กตอนนี้เขาใช้ชีวิตกับผมผมมีหน้าที่ต้องสอนลูกเข้าใจไหมฉันเข้าใจคุณอยากชดเชยช่องว่าง10ปีที่ผ่านมาเป็นพ่อที่รับผิดชอบบ้างแต่คุณต้องรู้นะคะความรักต้องค่อยๆสะสมก้าวเดียวไม่สำเร็จหรอกค่ะจริงๆแล้วผู้หญิงน่ะละเอียดอ่อนกว่าคุณคุยกับเขาแทนผมได้ไหมฉันเหรอโอ๊ยไม่ได้กินสุกี้นานแล้วกินจนอืดเลยนะเนี่ยถ้ามีขนมหวานกินก็จะยิ่งดีเลยล่ะค่ะอยากกินขนมหวานเหรอจะกินอะไรดีล่ะฟองเต้าหู้เชื่อมเจ้าเซิงสาคูกะทิได้เลยเดี๋ยวพ่อไปซื้อให้นะขอบคุณค่ะเอาไม่เป็นไรจริงสิเสี่ยวเซิงเมื่อกี้ตอนกินข้าวเธอเล่าให้ฟังว่าเรียนถ่ายรูปกับคุณพ่อขอดูหน่อยได้ไหมบอกก่อนนะผมถ่ายสู้พ่อไม่ได้หรอไม่เป็นไรขอดูหน่อยสิโอ้ก็ไม่นี่ถ่ายดีออกสำหรับเด็กที่เพิ่งเรียนถือว่าดีมากแล้วยังไงก็สู้พ่อไม่ได้หรอกผมเห็นรูปที่พ่อถ่ายให้นะสวยมากเลยครับเทคนิคถ่ายรูปของพ่อเธอดีมากๆเลยแอบถ่ายยังสวยเลยน่าเคยจือพ่อแอบถ่ายนะน้าไม่โกรธเหรอมันขึ้นอยู่กับว่าถ่ายทำไมแต่ถ้าคนนั้นถ่ายใต้กระโปรงผู้หญิงแอบถ่ายรูปโป๊แล้วก็ไม่ดีแน่นอนฉันต้องแจ้งความแน่แต่ว่าพ่อเธอไม่เหมือนกันเขาถ่ายฉันในมุมที่ชื่นชมฉันก็เลยไม่โกรธแล้วฉันก็ขอบคุณเขาที่ถ่ายรูปใบที่ฉันรู้สึกว่าแปลกมากเลยแล้วเธอล่ะเธอแอบถ่ายรูปผู้หญิงเหมือนพ่อเธอหรือเปล่าคุยเสร็จแล้วขึ้นมาได้แล้วค่ะใบนี้น่ารักมากใช่แล้วครับแล้วนี่ล่ะขนมหวานมาแล้วดีจังเลยแล้วเหรอก่อนนะครับผมไปล้างมือพ่อห้ามแย่งผมกินนะขอเตือนละทำไมลูกผมอารมณ์ดีจังน่าเคยจื้อน่าสวยจังเลยครับแม่เรียนรู้เร็วช่างว้าวผมยอมแพ้จริงๆรู้จักเขามากกว่าผมอีกฉันไม่ได้รู้จักเขามากกว่าคุณหรอกเพียงแต่ว่าฉันเป็นผู้หญิงฉันคุยเรื่องผู้หญิงกับเขาในมุมของผู้หญิงก็เลยเข้าถึงง่ายกว่าอ๋อขอมือหน่อยจับอะไรเห็นอักษรให้ไงตัวอะไรคะคำว่ายอมกินขนมครับมากินขนมกันกินขนมกันโห อันนี้ของใครเนี่ยอันนี้ของผมของผมของผมยกขาสูงๆหน่อยเจลเซิงอย่าลืมมือนี่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 ทำไมนายกับมิเชลแต่งงานกันเร็วมากเลยนี่นาก่อนจะแต่งงานเคยมีแฟนมาก่อนหรือเปล่าแบบไม่จริงจังไม่นับนะกระสาดวะเนี่ยถามอะไรบ้าๆไม่ใช่ในมือถือของเซลเซิงเนี่ยมีรูปที่แอบถ่ายเด็กผู้หญิงด้วยเคยจื้อถามให้แล้วเห็นว่าลูกฉันแอบชอบเด็กผู้หญิงคนนั้นเฮ้ยลูกนายอายุเท่าไรอายุเท่าเขาสนใจเพศตรงข้ามก็ไม่แปลกหรอกจะตื่นเต้นทำไมไม่ใช่ลูกชายนายนี่นานะก็พูดได้สิเฮ้ยฉันก็เป็นพ่อเหมือนกันนะโถนี่จะว่าไปนายกับลูกสาวเจอกันแล้วไม่เห็นพามาแนะนำให้ฉันรู้จักบ้างเลยทำไมอยากรู้จักเธอเหรอดีเลยเดี๋ยวเธอไปกินข้าวเที่ยงด้วยเดี๋ยวแนะนำให้รู้จักนะ
พ่อคะอ้าวพูดถึงก็มาพอดีนั่นไงคนนี้ซุงซวงเหรอเป็นไงได้ DNA ของฉันไปสวยใช่ไหมล่ะเสี่ยวเซิงแอบถ่ายเธอจริงปะเนี่ยจริงเบลซิโร่มาแนะนำให้รู้จักนะเพื่อนรักที่สุดของพ่ออ๋อคุณฟานโก้คนนี้ลูกฉันเบลนี่แฟนเขาซิโร่สวัสดีครับคุณอาเป็นพ่อเสี่ยวเซิงนี่นาใช่แล้วเสี่ยวเซิงมานี่มามีอะไรครับพ่อนี่จะทำอะไรเอาหน้าพี่สาวที่แอบถ่ายในมือถือคนนี้ใช่ไหมเสี่ยวเซิงไม่ต้องสนใจพ่อหรอกไปวิ่งต่อปะครับนี่เสี่ยวเซิงพี่ยังไม่เคยถ่ายรูปด้วยใช่ไหมเรามาถ่ายรูปด้วยกันเถอะพี่เบลผมแอบถ่ายพี่ผมรู้ว่าทำไม่ถูกผมขอโทษครับแล้วอยู่ดีๆแอบถ่ายพี่ทำไมเพราะว่าพี่เป็นคนสวยอ่อนโยนแถมยังมีความอดทนสอนผมทำการบ้านถ้าผมมีแฟนดีๆแบบพี่ก็ดีสิขอบใจนะแต่ถ้าอยากจะถ่ายรูปจริงๆเอาหน้าบอกพี่ตรงๆเลยพี่ไม่โกรธเหรอนายแมนมากฉันยังไม่กล้าอย่างนายเลยนะซิโร่ช่วยถ่ายรูปให้หน่อยสิได้มามาน้อยสมแล้วที่เป็นลูกชายนายลูกสาวนายเคลียร์ได้ดีมากเลยเป็นเพราะนายเคลียร์แย่มากต่างหากของนายน่ะตกยุคไปแล้วตกยุคแล้วแต่โชคดีที่ยังมีเขิดจื้อหนึ่งชั่วโมงนี้น่าจะพูดถึงเขาบ่อยมากเลยนะฮะสงสัยพวกนายแล้วนายกับเหอเจียซินล่ะหมายความว่ายังไงไม่มีอะไรไงเฮ้ยอีไก่ทอดร้านจาจี้ร้อนๆเลยนะฉันกินมื้อเที่ยงแล้วไม่หิวนี่อุตส่าห์ไปเข้าแถวนะนี่ดูสิโอ้ไม่ล่ะวางไว้เลยหิวแล้วเดี๋ยวฉันกินเองโอ้ก็ได้ดอนน่าเอ๊ะอ้าวเจซินคุณเฉียนอ๋อเมรี่จะคุยด้วยเข้ามาข้างในก่อนสิอ๋อค่ะเจซินตอนกินข้าวครั้งที่แล้วคุณบอกว่าอยากดูคอนเสิร์ตของวงโนสเต็กผมซื้อตั๋วมา2ใบหาซื้อยากมากเลยคุณซื้อได้ไงคะนั่นสิต้องลงทะเบียนต้องจับสลากแต่ผมจับไม่โดนสุดท้ายไหว้วานเพื่อนกว่าจะได้ตั๋วมา2ใบผมวางแผนไว้แล้วพอเราดูคอนเสิร์ตเสร็จก็หาของกินใกล้ๆแถวนั้นมีร้านอาหารรสชาติดีมากขอโทษนะคะช่วงนี้ทีดีแซดงานเยอะมากเลยรับโครงการไว้เยอะแยะฉันไม่รู้ว่าวันนั้นจะว่างหรือเปล่านะอ๋อไม่เป็นไรงานสำคัญกว่าค่อยตัดสินใจตอนนั้นก็ได้นะโอเคค่ะถ้าไม่มีอะไรฉันไปก่อนนะฉันมีนัดนะไปไหนเหรอสีก้งเอ๊ะบังเอิญจังผมก็จะไปสีก้งให้ผมไปส่งนะดีค่ะไปกันมาๆๆๆๆมีเมนูอาหารไทยด้วยโอ้เฉียงเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วที่สำคัญนะทุกคนกินอร่อยค่อยๆกินนะกินไม่หมดห้ามกลับบ้านเดี๋ยวกินบ้างเดี๋ยวได้คนมาให้หมดเลยนี่ๆๆทุกคนอยู่ห้องจะกินวันนี้บิ๊กเทเบิลครบ6ปีโรยพรให้อาเฉียงขายดิบขายดีขายดิบขายดีขายดิบขายดีขายดีทำไมเงียบกันเงี้ยฉันเห็นทุกคนอวยพรเขาฉันก็เลยอวยพรบ้างสวัสดีครับฮายสวัสดีคุณเป็นใครพ่อจริงสิไม่รู้จักกันใช่ไหมเขาคือคุณเฉียนเป็นบอสของน้องสาวเหอเจียซิน CEO กรุ๊ปเฉียนตวนว้าวหนุ่มโสดชื่อดังไงถึงผมจะโสดแต่ผมก็เลือกนะครับคุณเฉียนขอโทษนะคะคุณเฉียนเขาชอบล้อเล่นนะคะคุณเฉียนเราจัดปาร์ตี้กันอยู่มาสนุกด้วยกันไหมครับไม่ต้องล็อกเจมส์มีนัดแล้วเราอย่าไปรบกวนเขาเลยอ๋อๆๆถ้าจะกลับแล้วโทรบอกนะขอโทษนะครับพอดีผมติดธุระขอไปก่อนคราวหน้ากินข้าวด้วยกันนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายต่อไอ้นั่นอร่อยนะเร็วว้าวว้าวว้าวแหม่แหม่แหม่เหอเจสินเดี๋ยวนี้ใหญ่แล้วมีแฟนแล้วไม่บอกกันเลยนะคบกันนานอย่างกันได้เมื่อไหร่ล่ะนั่งเฉยอยู่นะก็ล่ะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมาวิ่งเลยมีแฟนนี่เองไม่ยอมบอกนี่พอได้แล้วขอให้น้องหน่อยเพื่อนสาวแล้วพอแล้วพอแล้วขอมากสิแหม่พูดเราไปอยู่คนเดียวไม่เหงาเหรอรู้สึกว่าเธอกับคุณเฉียนไปด้วยสวยแล้วนะเอ๊ะสือเสียนน่ะคุณไม่ไปเยี่ยมเขาหน่อยเหรอยังไม่มีโปรแกรมนี้นะผู้หญิงอยู่เมืองนอกคนเดียวเหงานะเขาก็คงอยากจะให้แฟนไปหาเขาบ้างแฟนเหรอคิดว่าฉันเป็นแฟนกับเขาเหรอไม่ใช่เหรอวันนั้นฉันกับเจมส์ขับรถไปเที่ยวซีก้ง
แล้วก็ผ่านหน้าหมู่บ้านคุณฉันเห็นคุณกับซื่อเสียนจูบกันอยู่ด้วยอ๋อวันนั้นน่ะเป็นวันเกิดของซื่อเสียนฉันให้กำไรที่เธอเลือกให้เป็นของขวัญวันเกิดเขาดีใจมากก็เลยจูบฉันน่ะถึงแม้ว่าฉันจะได้เบลคืนมาแล้วลืมเรื่องในอดีตไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่อยากเริ่มต้นใหม่กับใครอ๋อจีสิเธอยังไม่ตอบฉันเลยเธอกับเฉียนจันสวีทกันมากเลยนะไม่รู้สิความจริงฉันก็ไม่รู้ว่าจะคบกับเขาหรือเปล่าคิดมากนะผู้ชายดีๆแบบนี้เธอไม่เห็นพวกผู้หญิงบนคานทองเหรอน้ำลายไหลกันใหญ่เลยแม้แต่คุณก็คิดว่าฉันควรเป็นแฟนกับเขาเหรอฉันหาเหตุผลปฏิเสธไม่ได้เลยก็ได้ในเมื่อคุณก็พูดแบบนี้ฉันจะลองพิจารณาดูในกองงอ